สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับเช้าวันเสาร์วันนี้ผมจะมาแบ่งปันการออกกำลังกายแบบที่เรียกว่าฮิตนะครับเป็นการคาร์ดิโอที่ไม่เสียเวลาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้เรียกว่าได้ผลประโยชน์สูงสุดแล้วก็มันจะลดเรียกคนจัดไขมันเราได้เร็วมากเลยนะครับฮิตก็คือการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องนะครับเราจะวอร์มร่างกายก่อนนะครับเหมือนที่ผมวอร์มร่างกายมาแล้ววันนี้ประมาณสัก 7-8 นาทีนะครับแล้วก็เราจะออกกำลังกายหนักๆประมาณ1นาทีแบบเต็มที่นะ1นาทีแล้วเราก็วอร์มทำเบาๆ2นาทีแล้วก็กลับไปหนักๆ1นาทีเต็มที่เลยสปรินต์เลยแล้วก็ลงมาทำอะไรเบาๆ2นาทีนะครับลูปนึงประมาณ3นาทีทำอย่างนี้ประมาณ7ลูป7ครั้งนะครับก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณสักครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับเราออกกำลังกายหนักๆเนี่ยหลายๆวันติดกันเลยนะครับเขาเรียกว่า HIIT เราลองดูครับอย่างเช่นวิ่งก็ได้นะครับต่อยมวยก็ได้ทำอะไรก็ได้ครับที่มันให้มันมีแบบเร็วมีช้านะครับผมจะลองดูต่อยหนักๆแล้วเร็วนะ1นาทีแล้วก็วอร์ม2นาทีแล้วก็1นาทีแล้วก็2นาที